รู้สึกว่าไม่อยากให้ไอเดียที่อยากทำอะไรอยู่แค่ในสมุดหรือในความคิดอย่างเงี้ยคือพี่เคยย้อนกลับไปดูในสมุดที่พี่จดไว้ว่าอยากทำอะไรบ้างทุกวันนี้พี่ทำตามหนังสือนั้นตลอดเลยพี่ยังแอบตกใจว่าเฮ้ยเราทำตามในสมุดที่จดได้ยังไงอะไรเงี้ยที่ทำทุกวันเนี่ยก็คือทำด้วยความสุขแล้วก็ความสนุกมันอาจจะเริ่มจากตรงนั้นก่อนก็ได้ครับอย่างพี่จบด้านออกแบบความสุขก็คือได้ออกแบบหรือได้คิดโปรดักต์ใหม่ๆหาแบรนด์ดีเทลใหม่ๆมาทำงานส่วนที่สองก็คือเวลาไปออกบูธก็คือการได้เจอกับลูกค้าโดยตรงได้พูดคุยแค่เราได้เล่าให้เขาฟังว่ากระเป๋าของเราเป็นอย่างเงี้ยแค่ลูกค้าดีใจแล้วก็โอเคแล้วหลายคนอาจจะกลัวเพราะว่าข้อจำกัดในชีวิตเดี๋ยวนี้ก็เยอะนะเมื่อก่อนเราคิดว่าเราทำอะไรคนเดียวไม่ได้ใช่ปะเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นว่าเราสามารถทำอะไรได้ทุกอย่างคนเดียวเพราะมันมีเทคโนโลยีซัพพอร์ตหมดเลยแต่การขายยันแมทเทียลเองเราก็คือเสิร์ชหาได้หมดทุกอย่างเลยครับอยากให้ทุกคนกล้าลองมาทำอะไรดูเงี้ยอาจจะทำด้วยความสนุกก่อนความชอบก่อนคือความสนุกความชอบพวกนี้แหละมันจะแบบต่อยอดไปได้อีกอะซึ่งไม่มีใครรู้ว่ามันจะกลายเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็คือแค่ลองทำดู